ในคลิปนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับซอฟต์แวร์ประยุกต์กันค่ะซึ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์นี้นะคะจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้เนี่ยใช้เพื่อที่จะทำงานต่างๆตามที่เขาต้องการนะคะโดยแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมประยุกต์เนี่ยเราจะสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆได้ประมาณ5หมวดหมู่นะคะคืออย่างแรกจะเป็นOffice Software หรือว่าเป็นซอฟต์แวร์พวกสำนักงานนะคะซึ่งโดยมากเนี่ยจะเอาไว้ทำงานเอกสารแล้วก็มีให้เลือกจากหลายค่ายเลยนะคะเช่นพวกซอฟต์แวร์ประมวลผลคำใช้จัดรูปแบบเอกสารซอฟต์แวร์จัดการตารางซึ่งสามารถจะเป็นฐานข้อมูลขนาดเล็กได้ด้วยเพื่อที่จะเอามาคำนวณแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลได้นะคะแล้วก็อาจจะมีซอฟต์แวร์นำเสนอผลงานค่ะโดยตัวอย่างของซอฟต์แวร์สำนักงานนะคะถ้าเกิดเป็นซอฟต์แวร์สำนักงานของตระกูล Microsoft เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างเช่น Microsoft Word นะคะซึ่งจะใช้พิมพ์เอกสารแล้วก็จัดหน้าเอกสารค่ะหรือว่าจะเป็น Microsoft Excel นะคะซึ่งจะมีรูปแบบเป็นการทำงานโดยใช้ตารางค่ะก็จะสามารถใส่สูตรเพื่อที่จะคำนวณได้แล้วก็ใช้เก็บเป็นฐานข้อมูลขนาดย่อมได้ค่ะส่วนสำหรับถ้าเป็นค่ายของ Google Docs นะคะ Google Application นะคะก็จะมีเป็น Docs นะคะซึ่งการทำงานนี่คือจะคล้ายๆกับ Microsoft Word เลยแต่อาจจะมีฟังก์ชันแล้วก็ความซับซ้อนที่น้อยกว่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นใช้งานทั่วไปก็สามารถใช้งานได้ค่ะแล้วก็จะเป็น Google Sheet นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหน้าตาแล้วก็ฟังก์ชันการทำงานคือจะเหมือน Microsoft Excel เลยค่ะนอกจากนี้แอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ของค่าย Google นะคะก็จะมีเป็น Google Form ค่ะก็คือจะเป็นการสร้างฟอร์มใช้สำหรับเก็บคำตอบแบบสอบถามอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับอันที่2นะคะจะเป็นซอฟต์แวร์กราฟิกแล้วก็มัลติมีเดียค่ะซึ่งซอฟต์แวร์กราฟิกแล้วก็มัลติมีเดียนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถแสดงรูปภาพภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ไฟล์เสียงได้โดยที่ผู้ใช้สามารถแก้ไขดัดแปลงสื่อที่ใช้กับโปรแกรมเหล่านี้ได้ค่ะตัวอย่างของซอฟต์แวร์กราฟิกแล้วก็มัลติมีเดียนี้ก็คือจะเป็น Adobe Photoshop นะคะหรือพวก Photoscape โปรแกรมที่ใช้ดูหนังฟังเพลงเช่นพวก iTunes แล้วก็ Windows Media Player นะคะในตัวอย่างทางหน้าจอนี้นะคะก็จะเป็น Windows Media Player ซึ่งเราก็จะสามารถสร้าง playlist ได้แล้วก็สามารถเลือกฟังเพลงเลือกดูหนังจากไฟล์ที่เรามีได้ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นของค่าย iTunes นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าฟังก์ชันนี้ก็จะคล้ายๆกับ Windows Media Player เลยค่ะก็คือสามารถเลือกศิลปินได้เลือกอัลบั้มเลือกเพลงเลือกหนังอะไรประมาณนี้ได้นะคะส่วนซอฟต์แวร์ประยุกต์ในหมวดที่3นะคะก็จะเป็นซอฟต์แวร์เพื่อการสื่อสารค่ะในซอฟต์แวร์เพื่อการสื่อสารนี้นะคะก็จะมีอย่างแรกคือเลยจะเป็นพวกเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็จะมีอีเมลแชทแล้วก็ messaging service แล้วก็เป็นพวกเทเลคอนเฟรนซ์นะคะโดยเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยจะใช้ในการเปิดปิดเว็บต่างๆนะคะโดยการพิมพ์ที่อยู่ของหน้าเว็บที่เรียกว่า URL เนี่ยค่ะจะเป็นส่วนนี้นะคะที่ไฮไลท์ไว้เราจะพิมพ์ URL เนี่ยลงไปแล้วก็เว็บเบราว์เซอร์จะไปเรียกข้อมูลที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยค่ะมาแสดงผลเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยนะคะก็จะมีหลายเจ้าเช่นกันแต่ว่าที่นิยมกันในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมี Google Chrome Chrome ดังที่แสดงในหน้าจอตรงนี้นะคะแล้วก็จะมี Firefox อันนี้จะเป็น Firefox นะคะแล้วก็จะมี Microsoft Edge ค่ะของค่าย Microsoft นะคะ Microsoft Edge ของค่าย Microsoft แล้วก็ที่นิยมอีกอันนึงก็จะเป็น Opera นะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเบราว์เซอร์แต่ละอันเนี่ยก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยนะคะคือจะมีตัวแสดงผลส่วนที่เป็นส่วนแสดงผลแล้วก็ส่วนที่เป็นที่อยู่ของเว็บไซต์ที่เราสามารถพิมพ์ URL ของเว็บไซต์ที่เราต้องการเรียกขึ้นมาได้ค่ะส่วนแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพื่อการสื่อสารอีกอันนึงก็จะเป็นพวกการส่งข้อความนะคะจะเป็นอีเมลแชทเมสเซจซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยอาจจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันก็ได้หรือเป็นแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่าเป็น standalone นะคะซึ่งเราสามารถเรียกขึ้นมาจากระบบปฏิบัติการของเราโดยตรงได้ค่ะโดยแอปพลิเคชันพวกนี้นะคะจะใช้ส่งจดหมายข้อความรูปภาพไฟล์แล้วก็สามารถคุยกันแบบทันทีหรือที่เราเรียกว่า real time ได้เลยนะคะซึ่งผู้ให้บริการโปรแกรมเหล่านี้ก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันค่ะก็จะให้บริการวิดีโอคอลหรือว่าเทเลคอนเฟรนซ์ร่วมด้วยนะคะเช่น Google ก็จะมีอีเมลเซอร์วิสซึ่งเรียกว่า Gmail นะคะแล้วก็อาจจะมี Google Hangout ซึ่งเราสามารถเลือกคอนแทคของเราแล้วก็กดเป็นวิดีโอคอลได้เลยค่ะส่วน Facebook นะคะที่เรานิยมใช้กันก็จะมีฟังก์ชันการส่งข้อความแล้วก็สามารถเรียกวิดีโอคอลขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่นิยมใช้กันก็จะเป็น Line นะคะซึ่งฟังก์ชันก็จะมีคล้ายๆกันแต่อาจจะต่างกันที่ User Interface แล้วก็พวกสติ๊กเกอร์ฟังก์ชันเสริมที่เพิ่มเข้ามานะคะเพื่อจะทำให้ผู้ใช้เนี่ยอยากจะใช้แอปพลิเคชันต่างๆเนี้ยมากขึ้นค่ะตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เป็นแอปพลิเคชัน Standalone นะคะก็จะเป็น Skype เนี่ยค่ะที่เราเรียกขึ้นมาจากระบบปฏิบัติการนะคะฟังก์ชันก็คือจะคล้ายๆกับ Facebook แล้วก็ Line เหมือนกันค่ะก็คือสามารถแชทได้แล้วก็สามารถทำเทเลคอนเฟรนซ์ได้ค่ะ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์หมวดที่4นะคะจะเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์อีกทีนึงหรือที่เราเรียกว่าซอฟต์แวร์ development tools นะคะซึ่งซอฟต์แวร์ development tool นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่เป็น text editor ก็จะเป็น integrated development environment หรือที่เราเรียกว่า IDE นะคะIDE เนี่ยจะมีเครื่องมือต่างๆในการพัฒนาโปรแกรมมาในตัวเลยค่ะก็คือจะมี text editor ด้วยแล้วก็จะมีตัว build โปรแกรมหรือว่าตัว compile โปรแกรมด้วยนะคะแล้วก็จะมีฟังก์ชันในการช่วยตรวจสอบแล้วก็แก้ไขโปรแกรมต่างๆค่ะซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้พัฒนาโปรแกรมที่เราจะยกตัวอย่างก็จะมี code block นะคะอันนี้ในนี้ก็จะเป็นภาษา C++ ค่ะซึ่งเราสามารถแก้ไขแล้วก็สามารถ run โปรแกรมเพื่อที่จะมาแสดงผลบนหน้าจอของเราได้เลยนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือจะเป็น Android Studio นะคะซึ่งจะเป็นซอฟต์แวร์เพื่อที่จะใช้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันค่ะก็จะเราจะเห็นว่าหน้าตาจริงๆก็คล้ายๆโค้ดบล็อกเมื่อกี้เลยนะคะว่าจะมีส่วนที่เราสามารถใช้เขียนโปรแกรมแล้วก็จะมีเมนูต่างๆเพื่อที่จะให้เราทำการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขโปรแกรมหรือไม่ก็รันแอปพลิเคชันของเราขึ้นมาค่ะส่วนซอฟต์แวร์หมวดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทางค่ะหรือว่าเป็น specialty โปรแกรมนะคะซอฟต์แวร์เฉพาะทางเนี่ยก็จะอาจจะเป็นเช่นพวกซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบชิ้นงานออกแบบสิ่งก่อสร้างซอฟต์แวร์จัดการร้านค้าโรงงานการขนส่งการติดตามรถซอฟต์แวร์จำลองปรากฏการณ์แล้วก็ระบบต่างๆหรือว่าที่เราเรียกว่า simulation นะคะหรือไม่ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ทางวิทยาศาสตร์การศึกษาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะของธุรกิจแล้วก็บริษัทต่างๆค่ะตัวอย่างที่เราจะยกขึ้นมาในคลิปนี้นะคะก็จะเป็น Packet Tracer ค่ะซึ่ง Packet Tracer นี่คือจะเป็นซอฟต์แวร์สำหรับใช้ออกแบบเน็ตเวิร์กหรือว่าออกแบบเครือข่ายของ Network Administrator นะคะแล้วก็มันจะสามารถรัน Simulation เพื่อที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์กได้ด้วยค่ะซอฟต์แวร์ที่เรายกตัวอย่างไปในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปค่ะหมายความว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เราจะไม่สามารถแก้ไขฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ได้เลยค่ะก็คือว่าเขามีอะไรให้มาเราก็ต้องใช้ไปอย่างนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในการทำงานในชีวิตประจำวันนะคะบางธุรกิจหรือว่าบางภาคส่วนเนี่ยก็อยากจะได้ซอฟต์แวร์ที่เป็นเฉพาะกับการใช้งานของเขาก็อาจจะต้องมีทำการจ้างโปรแกรมเมอร์นะคะหรือว่าผู้เขียนซอฟต์แวร์เนี่ยค่ะเพื่อที่จะมาเขียนซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับการใช้งานของเขานะคะซึ่งซอฟต์แวร์บางตัวเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานในการเขียนแล้วก็จะต้องใช้ผู้คนในการพัฒนาเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็นักพัฒนาเหล่านี้นะคะก็จะต้องใช้เวลาไม่น้อยในการพัฒนาแล้วก็จะต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางแล้วก็ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพัฒนาค่ะซึ่งทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะทางขึ้นมาใหม่เหล่านี้นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงค่ะ